วันนี้อย่างที่พี่ถาบอกไปนะคะ5คูหาเมื่อกี้ไทม์ไลน์มันดูยาวนานมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าในทุกๆกระบวนการในทุกคูหานะคะเราเข้าไปมีส่วนร่วมได้ซึ่งจริงๆคูหาที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยนอกจากคำถามประชามติที่ไมค์กำลังจะพูดถึงในตอนต้นนี้แล้วนะคะอีกอันนึงอยากให้ติดตามของพี่เป๋าเนาะซึ่งหลายๆคนที่อยู่ในห้องนี้ดูเหมือนจะเป็นอนาคตสวกันหลายคนเลยนะคะก็หวังว่าเราจะได้เห็นสวที่จะเข้าไปร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อร่างใหม่นะคะอ่ะทีนี้มาในส่วนของไมค์นะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ถาได้พูดถึง5คูหาใช่ไหมไอ้คูหาแรกเนี่ยเป็นคูหาที่พวกเราก็ต่อสู้กับมันมาประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคูหาที่สำคัญมากและดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ก็เป็นคูหาที่พวกเราทุกคนยังต้องช่วยกันเฝ้าระวังค่ะไมค์เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าคูหาคำถามประชามตินี้มันมีที่มาเป็นมายังไงมันมีความน่ากังวลยังไงแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าเราไม่ชอบใจมันนะคะอ่ะทุกคนคะคูหาแรกเรื่องของคำถามประชามตินะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าพอเราพูดถึงเรื่องการจัดทำประชามติเนี่ยหมายความว่ามันจะเกิดกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยมาอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูจุดยืนของพรรคเพื่อไทยกันนิดหนึ่งนะคะของพรรคเพื่อไทยกันนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้นะคะแล้วตอนนี้เรามีนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยจุดยืนของพรรคเพื่อไทยจะมีส่วนสำคัญมากนะคะในเรื่องของคำถามประชามติในครั้งนี้ในช่วงตอนที่เกิดในช่วงตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าช่วงตอนหาเสียงเลือกตั้งก่อนที่จะหมดยุคของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหลายๆคนก็ เริ่มพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันแล้วเพราะเราเบื่อรัฐธรรมนูญ60กันเต็มทีแล้วนะคะแต่ละพรรคการเมืองก็ต่างมีนโยบายซึ่งนโยบายเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อร่างใหม่เนี่ยเป็นนโยบายหลักเลยด้วยซ้ำนะคะของหลายๆพรรคการเมืองรวมถึงพรรคเพื่อไทยด้วยพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในช่วงตอนหาเสียงเลือกตั้งฝ่ายภาคประชาชนอย่างพวกเราเนาะที่เราเองก็อยากที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเราก็มองดูแล้วว่ามีพรรคไหนบ้างนะที่มีนโยบายจะแก้ไขเพื่อร่างใหม่นะคะตอนนั้นเด่นๆก็จะมีพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยใช่ไหมอย่างพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็ได้พูดไว้เหมือนกันค่ะว่านโยบายหลักคือจะต้องมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีสสร.หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนนะคะมีที่มาจากประชาชนนะคะทีนี้เนี่ยวันเลือกตั้งทุกคนจำได้ไหมคะ14พฤษภาเมื่อปี66นะคะเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานี้เองนะคะพวกเราก็พอเห็นผลการเลือกตั้งแล้วเราก็เหมือนจะดีใจกันขึ้นมานิดเนาะสำหรับคนที่อยากร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะรู้สึกเหมือนมีความหวังเพราะว่าพรรคการเมืองที่ได้ที่นั่งในสภาเป็นอันดับ1และ2เนี่ยคือพรรคการเมืองที่มีนโยบายในการแก้รัฐธรรมนูญทั้งนั้นเลยนะคะแล้วแก้ด้วยการที่บอกว่าสสร.จะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนด้วยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาละเดี๋ยวเรื่องการรัฐธรรมนูญจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเลยนะคะรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเราแน่นอนเลยนะคะแต่สุดท้ายเป็นยังไงคะสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่เหมือนเป็นรัฐบาลดีมทีมนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นมันเกิดสภาวะทางการเมืองหลายอย่างเกิดจากเงื่อนไขของเรื่องสว.ต่างๆนานานะคะเกิดการยกมือไม่ครบนะคะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาล8พรรคร่วมได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะคะเพราะว่าตอนที่8พรรคร่วมรัฐบาลจับมือกันมีก้าวไกลเพื่อไทยนะคะเขาได้เขียนอย่างหนึ่งไว้ก็คือ MOU นะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นการเซ็น MOU ของ8พรรคการเมืองในข้อแรกเนี่ยข้อสำคัญของเขาเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าจะต้องมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีสสร.มาจากการเลือกตั้งแต่พอสุดท้ายพรรคเพื่อไทยวันที่2สิงหาค่ะได้มีการแถลงฉีก MOU 8พรรคฉีก MOU 8พรรคฉีกแล้วเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยหลังจากเนี้ยเขาขอแถลงเลยเขาจะเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยไม่มีพรรคก้าวไกลแล้วก็มีการใส่ภารกิจไว้นะคะใส่ภารกิจสำคัญไหมในการเดินหน้าของเขานี้นะคะว่าอันดับแรกเขาจะทำให้เกิดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ได้นะคะเพื่อเป็นการปลดล็อกนะคะเขาใช้คำแบบนี้ค่ะ
ขาใช้คำว่าอันนี้เนี่ยจริงๆเขาเขียนว่าเป็นภารกิจสำคัญเลยนะคะแต่เรามาดูกันว่าภารกิจมันสำคัญสำหรับเขาจริงๆหรือเปล่านะคะเขาเขียนไว้อย่างนี้เลยค่ะว่า 1. เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุแห่งความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติครม.ในการประชุมครั้งแรกให้มีการจัดทำประชามติและจัดตั้งส.ส.ร.ให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีใครจำแถลงการนี้ได้ไหมคะแม่คำพูดมันดูเข้มแข็งมันดูแบบฮึกเหิมซะเหลือเกินนะคะมันดูฮึกเหิมมากเลยนะคะเอ้เราก็คิดว่าเอ๊แล้วถ้าเขาเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลใหม่จริงๆโดยที่เขายึดถือตามภารกิจสำคัญข้อแรกอันนี้เนี่ยเรายังพอมีความหวังกับเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่ไหมนะตอนแรกเราก็คิดใช่ไหมอาจจะมีความหวังอยู่ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายเป็นยังไงคะพรรคเพื่อไทยนะคะได้ตกลงตัดสินใจนะคะกลับไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเดิมความฝันในการที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พังทลายหายไปกับตาเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าในพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนั้นเขาไม่ต้องการที่จะให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาทดแทนที่รัฐธรรมนูญ60ถูกไหมคะและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพรรคร่วมรัฐบาลเดิมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วค่ะที่จะให้มีการแตะหมวด1หมวด2ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกไหมคะดังนั้นหมายความว่าอะไรฝันที่เราอยากจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราสามารถร่างได้ใหม่ทั้งฉบับมันค่อยๆเลือนหายไปทีนิดจากการที่พรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนี่แหละค่ะทีนี้สถานการณ์เป็นยังไงต่อนะคะคือพอเราเห็นแล้วว่าเขาไปจับมือกันแล้วแล้วเราทำไงดีล่ะเราก็ไม่นิ่งนอนใจใช่ไหมคะภาคประชาชนอย่างพวกเราก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะอย่างที่พิธาได้เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้เนาะว่าภาคประชาชนเองนะคะก็ได้มีการทำแคมเปญร่ารายชื่อนะคะคอนฟอร์ออลร่ารายชื่อขั้นต่ำ 50,000 รายชื่อในการยื่นเสนอคำถามประชามติที่เราคิดว่าจะเป็นคำถามที่ดีต่อกระบวนการในการเดินหน้ารัฐธรรมนูญสำหรับประชาชนจริงๆนะคะตอนนั้นคอนฟอร์ออลได้เสนอคำถามนะคะว่าด้วยเนื้อหาที่ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าถ้ามีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะต้องร่างใหม่ได้ทั้งฉบับและมีส.ส.ร.หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้ง 100% เท่านั้นนะคะ 100% เท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อยืนยันถึงกระบวนการว่ามันจะเป็นการร่างรัฐธรรมนูญที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆเพื่อเป็นการประกันให้ได้ว่าเนื้อหาในรัฐธรรมนูญนั้นประชาชนอย่างพวกเราจะได้เป็นคนกำหนดจริงๆนะคะทีนี้พวกเราก็รันแคมเปญไปค่ะเราก็กังวลว่าคำถามที่จะเกิดมาจากการประชุมครม.นัดแรกอย่างที่พรรคเพื่อไทยเคยแถลงไว้เนี่ยมันจะเป็นคำถามที่ติดล็อกหมวด1หมวด2หรือเปล่าเพราะอย่างที่พวกเราคุยกันเมื่อกี้นะคะว่าทางพรรครัฐบาลเดิมเองเนี่ยเขาก็คงไม่อยากที่จะให้ไปแตะหมวด1หมวด2หรอกใช่มั้ยคะภาคประชาชนก็เลยรันแคมเปญนี้ขึ้นมาเนี่ยแหละเพราะหวังว่าอย่างน้อยๆเนี่ยรัฐบาลน่าจะได้เห็นถึงเสียงของประชาชนบ้างว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดทำประชามติในครั้งเริ่มต้นนี้นะคะทีนี้พวกเราล่าอะไรชื่อกันทำกันอย่างเต็มที่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคะล่าอะไรชื่อตอนแรกทำทั้งออนไลน์แล้วก็แบบเซ็นกระดาษอยู่ๆก่อนจะปิดแคมเปญ3วันกกต.บอกว่ารายชื่อที่ใช้ในออนไลน์ใช้ไม่ได้แล้วนะคะทำไงดีพวกเรานะคะในคืนนั้นก่อนปิดแคมเปญ3วันนะคะทางทีมคอนฟอร์ออลได้มีการแถลงข่าวเพื่อที่จะบอกกล่าวเรื่องนี้กับทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีนะคะกลับกลายเป็นว่าความอึดอัดของพี่น้องประชาชนหลายๆคนเนี่ยจากการกระทำของกกต.นั้นเนี่ยก็ได้ทำให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือเรารวบรวม 200,000 กว่ารายชื่อภายในระยะเวลาแค่5วันนะคะ200,000 กว่ารายชื่อนะยาวแค่5วันที่เราคีย์เสร็จด้วยนะคะคีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รีบจัดทำทุกอย่างส่งกกต.เพื่อที่จะส่งเข้าครม.ให้เร็วที่สุดนะคะปัญหาก็คือว่าพวกเรารีบทำกันอย่างเต็มที่ค่ะเรารีบทำกันอย่างเต็มที่เรารีบยื่นกันไปแล้วนะคะกกต.ใช้เวลาตรวจ1เดือนกว่าจะยื่นเข้าครม.ครม.เองก็ยังทรงๆอยู่ยังนิ่งๆอยู่นะคะแต่ว่าตอนแรกที่เราที่มายบอกไว้ว่า
ทางแถลงการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการข้อคำถามประชามติในการประชุมครม.นัดแรกเลยใช่ไหมในความเป็นจริงแล้วเมื่อจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วอะค่ะการประชุมครม.นัดแรกไม่ได้เป็นไปอย่างที่พรรคเพื่อไทยเคยแถลงไว้นะคะการประชุมครม.นัดแรกไม่ได้มีการเคาะคำถามประชามติออกมาเลยว่าการจัดทำประชามตินี้จะใช้คำถามแบบไหนจะใช้คำถามที่ไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองไหมหรือใช้คำถามพื้นฐานง่ายๆอย่างเช่นว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่แค่นั้นนะคะการประชุมครม.นัดแรกของรัฐบาลเศรษฐากลายเป็นการเคาะคณะกรรมการศึกษาการจัดทำประชามติขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแทนนะคะข้อคณะกรรมการขึ้นมาแทนซึ่งการข้อคณะกรรมการหมายความว่ายังไงตอนนั้นหลายคนก็ให้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าหนึ่งคือ เหตุความจำเป็นที่อาจจะต้องมีคณะกรรมการในการศึกษาขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าความคิดเห็นมันค่อนข้างหลากหลายมากในเรื่องคำถามประชามติบางคนเห็นว่าควรล็อกเบอร์หนึ่งเบอร์สองบางคนเห็นว่าควรร่างใหม่ได้ทั้งฉบับก็เลยต้องมีการศึกษานะคะแต่อีกข้อวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งที่เขาได้เห็นสถานการณ์แล้วก็มองเข้าไปเนี่ยก็มองว่ารัฐบาลนี้มีการยื้อเวลาหรือเปล่านะคะยื้อเวลาหรือเปล่าโอเครัฐบาลนี้มีการยื้อเวลาหรือเปล่าโดนบีบให้ไม้ห่างปากหน่อยนะคะโอเคไม้จะห่างปากหน่อยทีนี้คำถามที่ว่าเขายื้อเวลาหรือเปล่าเนี่ยเราก็สงสัยว่าแล้วคณะกรรมการนั้นมีระยะเวลาในการศึกษาเท่าไหร่นะคะสรุปเขามีระยะเวลา3เดือนในการศึกษาเขาใช้เวลา3เดือนนะคะท่านมีระยะเวลาในการ3เดือนและใช้อย่างเต็มที่ด้วยใน3เดือนนั้นตลอดช่วงที่คณะกรรมการก็ศึกษาคำถามไปทางคอนฟอก็พยายามติดตามเรื่องการศึกษาของคณะกรรมการไปติดตามเรื่องคำถามประชามติไปจัดกิจกรรมไปนะคะคณะกรรมการก็ศึกษากันไปแม้ว่าทางคณะกรรมการนะคะที่นำโดยคุณภูมิธรรมเนี่ยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอยู่บ้างอยู่บ้างนะต้องใช้คำว่าอยู่บ้างมีนัดหนึ่งค่ะที่พวกเราทางทีมคอนฟอร์ออลได้มีโอกาสเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลวันนั้นทางคณะกรรมการเชิญเราเข้าไปนะคะเชิญไปร่วมกับองค์กรภาคประชาชนอีกหลายส่วนรวมๆกันประมาณ40กว่าองค์กรเขาให้เราเข้าไปแสดงความเห็นต่อคำถามประชามติว่าคำถามประชามตินี้คิดเห็นอย่างไรควรเป็นอย่างไรดีการจัดทำควรเป็นอย่างไรดีนะคะโดยเขาให้โอกาสพวกเราในการพูดคนละ2นาทีค่ะพูดคนละ2นาทีค่ะทุกท่านนึกถึงสภาพนะคะเราเข้าไปกัน40กว่าองค์กรอยู่ในทำเนียบนะคะ40กว่าองค์กรอยู่ในทำเนียบแล้วก็คนนึงเนี่ยองค์กรนึงอาจจะมีประมาณ2คนถึง3คนนะคะแต่ให้พูดคนละ2นาที2นาทีเท่านั้นสภาพในห้องนั้นค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติเนาะเป็นเรื่องการเดินหน้าของรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องคำถามประชามติซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วแล้วเป็นเรื่องสำคัญมากๆด้วยเนี่ยมันก็เลยเกิดความจริงจังเนาะในการที่เราอยากจะให้ความเห็นบางองค์กรจำเป็นจะต้องขอยกมือและแบ่งเวลาให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนพูดแทนเพราะว่าเพื่อนมีเนื้อหาที่เตรียมมาพูดอย่างเข้มข้นมากกว่าเราบางองค์กรยกมือขอสละเวลาให้อีกองค์กรนึงเลยหรือให้เพื่อนอีกคนนึงไปเลยพวกเราต้องมาจัดการกันเองลักษณะนี้ด้วยซ้ำนี่เขาเปิดโอกาสให้เราแล้วนะคะเขาเปิดโอกาสให้เราเข้าไปแสดงความเห็นแล้วแต่คนละ2นาทีอันนี้คือกระบวนการในการรับฟังของเขาค่ะถือว่ามาเมาท์มอยให้ฟังมาเล่าให้ฟังเขาไม่ได้รับฟังแค่ภาคประชาชน40องค์กรเท่านั้นนะคะเห็นว่าเขาก็ได้มีการตะเวนรับฟังไปในภูมิภาคอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าทางคณะกรรมการเองก็ดูเหมือนจะไม่ได้เปิดรายงานออกมาชัดเจนค่ะว่าไปถามใครมาบ้างไปสอบถามความเห็นจากใครมาบ้างเรื่องคำถามประชามติว่าจะล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองหรือไม่นะคะทีนี้นอกจากการรับฟังความคิดเห็นในตอนนั้นแล้วนะคะทางภาคประชาชนเนี่ยพอเราเข้าไปให้ความเห็นเสร็จปุ๊บนะคะเราติดตามกระบวนการแล้วเนี่ยเราก็ไม่นิ่งนอนใจอีกอยู่ดีนะคะเรายังมีการจัดกิจกรรมปักธงส่งต่อก่อนที่ทางคณะกรรมการจะหมดอายุนะคะก่อนช่วงปลายเดือนธันวาเนี่ยช่วงปลายเดือนธันวาเนี่ยคณะกรรมการจะหมดอายุแล้วเราก็เลือกที่จะจัดกิจกรรมปักธงส่งต่อสสรเลือกตั้งเพื่อยืนยันจุดยืนว่าคำถามประชามติที่ดีจะต้องเป็นคำถามที่เปิดทางให้รัฐธรรมนูญสามารถเขียนใหม่ได้ทั้งฉบับและสสรมาจากการเลือกตั้งได้ 100% เท่านั้นนะคะเราได้มีการจัดกิจกรรมนี้และได้มีการเชิญคณะกรรมการศึกษาการจัดทำประชามติมาในงานด้วยส่งต่อความหวังและมีการให้พี่น้องประชาชนมาเขียนความหวังของตัวเองสู่รัฐธรรมนูญเขียนลงบนธงปักธงกัน
ภาพที่ออกไปไม่คิดว่าจริงๆรัฐบาลก็คงเห็นค่ะว่าประชาชนยังคงติดตามเรื่องของคำถามประชามติมากขนาดไหนและก็คงเห็นแหละว่าเรายังคงอยากได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมากขนาดไหนนะคะแต่ก็โอเคส่งต่อไปแล้วคณะกรรมการก็กลับไปเขาก็กลับไปศึกษากันเสร็จปุ๊บใช้เวลา3เดือนใช้คุ้มมากเลยค่ะออกมาคำถามเหมือนเดิมคำถามเป็นคำถามที่เรากังวลแบบเดิมเลยนะคะในตอนเริ่มต้นตอนที่คอนฟอร์มรันแคมเปญกันเนี่ยเรากังวลว่าคำถามของรัฐบาลชุดใหม่ที่เกิดจากรัฐบาลข้ามขั้วกันรัฐบาลรวมพลังกันจากรัฐบาลชุดเดิมเนี่ยนะคะจะเป็นคำถามที่ล็อกหมวด1หมวด2แน่เลยซึ่งมันจะยิ่งสร้างความสับสนและทำให้กระบวนการเดินหน้ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เดินหน้าหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับถามแบบนี้นะคะเราก็เลยรันแคมเปญคอนฟอร์มหวังว่าคำถามที่ดีมันควรจะต้องเกิดขึ้นอย่างเช่นคำถามที่ว่าเขียนใหม่ทั้งฉบับและเลือกตั้ง 100% เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นได้ไหมนี้นะคะแต่สุดท้ายคณะกรรมการก็ศึกษาคำถามออกมารับฟังความเห็นพวกเราแล้วเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเราเห็นความพยายามในการที่เราล่ารายชื่อยื่นกกต.กันมาตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ขอคำถามที่ล็อกหมวด1หมวด2ออกมาอยู่ดีนะคะคำถามของคณะกรรมการนะคะคำถามของคณะกรรมการเนี่ยเขาใช้คำแบบนี้ค่ะเขาใช้คำว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่มีการแก้ไขหมวด1บททั่วไปและหมวด2หมวดพระมหากษัตริย์อันนี้คือคำถามที่เขาขอออกมานะคะเดี๋ยวจะมาคลี่ให้ฟังว่าคำถามแบบนี้มันมีปัญหายังไงนะคะทีนี้ส่วนของคำถามประชามติก็ส่วนหนึ่งส่วนของที่ว่าเราจะได้ทำคำถามทำประชามติหรือเปล่าก็อีกส่วนหนึ่งอีกนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าพอด้วยสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามที่ทุกคนสงสัยก็คือว่าแล้วสุดท้ายอ่ะพวกเราประชาชนจะต้องทำประชามติภายใต้คำถามที่ล็อกหมวด1หมวด2หรือไม่ใช่ไหมคะคำตอบก็คือไม่แน่นะคะไม่แน่อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่ายังไม่แน่จริงๆที่ต้องตอบแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือไม่แน่ใจว่าเราจะได้คำถามประชามติที่ล็อกหมวด1หมวด2แบบนี้หรือเปล่าอย่างที่2ก็คือเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเราจะได้ทำประชามติในครั้งเริ่มต้นนี้หรือไม่นะคะที่ต้องตอบแบบนี้เพราะอะไรมีอยู่2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่มายได้เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้เท่ากับว่าตอนนี้ในมือครม.จะมีคำถามอยู่2ชุดนะคะมีคำถามอยู่2ชุดชุดแรกคือคำถามจากภาคประชาชนเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง 100% อันนี้เราได้ยื่นไปแล้วได้ยื่นไปแล้วอยู่ในชั้นครม.แล้วนะคะกกต.ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ส่งขึ้นชั้นครม.แล้วเรียบร้อยอยู่ในครม.แล้วนะคะอย่างที่2ก็คือคำถามชุดที่2ก็คือคำถามของคณะกรรมการเนาะที่มีการล็อกหมวด1หมวด2อย่างที่ได้พูดไปเมื่อครั้งต้นเมื่อกี้นะคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ตอนที่คณะกรรมการเคาะคำถามเสร็จออกมาแล้วเนี่ยพวกเราก็ยังคงติดตามเรื่องนี้อยู่ค่ะทางคอนฟอร์ทางทีมงานคอนฟอร์ยังคงติดตามเรื่องนี้อยู่เราได้มีการไปยื่นหนังสือขอเข้าพบคุณเศรษฐานะคะเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาซึ่งคุณสมคิดเชื้อคงได้เป็นคนออกมารับหนังสือแล้วก็บอกกับเราว่าเดี๋ยวจะส่งเรื่องนี้ให้ถึงนายกและเดี๋ยวน่าจะมีการติดต่อกลับไปอีกทีนึงจุดประสงค์ที่เราไปในวันนั้นเพื่อขอเข้าพบนายกก็เพราะว่าเรารู้แล้วค่ะว่าตอนนี้คุณเศรษฐามีอำนาจในการขอคำถามอยู่ในมือ2ชุดเขามีคำถามอยู่ในมือ2ชุดชุดหนึ่งคือของเราของภาคประชาชนอย่างพวกเราที่เราร่วมรายชื่อกันไปชุดหนึ่งคือของคณะกรรมการข้อกังวลคือคุณเศรษฐาทราบหรือไม่ว่าถ้าหากข้อคำถามแบบคณะกรรมการเนี่ยมันอาจจะยิ่งทำให้เกิดความสับสนและทำให้กระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เดินหน้าหรือเปล่านะคะเราเลยตั้งใจที่จะไปยื่นหนังสือขอเข้าพบคุณเศรษฐาในวันที่15มกราคมนั้นแต่สุดท้ายนะคะคุณสมคิดรับหนังสือไปแล้วเราก็กลับกันแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมานะคะจนถึงวันนี้เรายังไม่ได้คิวคุณเศรษฐาเลยนะคะเห็นว่าคุณเศรษฐาก็ไปหลายที่แต่ว่าทางคอนฟอร์ก็ยังไม่ได้คิวคุณเศรษฐาอยู่ดีทั้งที่มันเป็นเรื่องคำถามประชามติที่เป็นวาระใหญ่มากเนาะของประเทศเรานะคะแต่เขาก็ไม่ให้เวลาในการที่เราจะได้เข้าพบเพื่อไปพูดคุยกันถึงปัญหาของคำถามนี้นะคะไม่เป็นไรเขาไม่ให้เราเข้าพบก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าโอเคเรื่องคำถามนี้คำถามจะเป็นแบบไหนอย่างไรคุณเศรษฐาจะเคาะอย่างไรเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันจับตาดูต่อไปอยู่ดีแต่ขอให้ทุกคนรับรู้ตรงกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยครม.มีคำถามอยู่2ชุดแล้วเขาไม่ได้มีแค่คำถามของชุดคณะกรรมการอย่างเดียวเขามีคำถามของภาคประชาชนด้วยนะคะและ
คุณเศรษฐามีอำนาจเต็มในการที่จะเคาะว่าจะเอาคำถามแบบไหนเอาคำถามแบบใดในการจัดทำประชามติเพื่อเดินหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญนะคะอย่างที่สองนะคะที่บอกว่าอาจจะมีการทำประชามติในครั้งนี้หรือไม่ก็ได้เนี่ยเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าคือหลังจากที่โอเคมีสถานการณ์เรื่องการศึกษาคำถามประชามติมาคำถามล็อกหมวด1หมวด2ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าคำถามที่ล็อกหมวด1หมวด2ของคณะกรรมการเนี่ยก็ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐบาลเยอะมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลายๆคนตั้งคำถามกับรัฐบาลแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะแก้รัฐธรรมนูญได้จริงมั้ยเนี่ยรัฐบาลจะยอมให้แก้มั้ยรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเปิดทางให้มันเกิดการแก้รัฐธรรมนูญได้จริงๆมั้ยนะคะทีนี้ช่วงเดือนมกราค่ะทางคุณชูศักดิ์สิรินินนะคะคือส.ส.ของเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ได้มีการแถลงเนาะแถลงในนามของคณะทำงานของเขาอะนะคะคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยอย่างแรกก็คือเขาได้มีการแถลงเนื้อหาประมาณว่าคณะทำงานเนี่ยก็เห็นว่าการจัดทำประชามติจริงๆควรทำแค่2ครั้งก็พอถ้ายึดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 4/64 ตอนที่คุณไพบูลย์ไปร้องนะคะหมายถึงว่าครั้งนึงก็คือตอนที่แก้256นั่นแหละอีกครั้งนึงก็คือตอนรับร่างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นแค่2ครั้งเท่านั้นก็พอแล้วนะคะอันนี้คือความคิดเห็นของเขาซึ่งแตกต่างกันกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามยึดอยู่ก็คือรัฐบาลต้องการทำประชามติ3ครั้ง3ครั้งคือครั้งก่อนครั้งเริ่มต้นครั้งที่0ครั้งงงๆนี้นะคะครั้งที่2ก็คือการแก้256ครั้งสุดท้ายคือการรับร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าทางทีมคุณชูศักดิ์เนี่ยบอกว่าทํา2ครั้งก็พอไม่จําเป็นเลยที่จะต้องทํา3ครั้งนะคะนอกเหนือจากการตัดการทำประชามติเหลือเพียงแค่2ครั้งเนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือเขาได้มีการยื่นแก้ไขมาตรา256เข้าไปในสภาเลยมาตรา256คือมาตราที่ว่าด้วยว่าอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ที่ใครตอนนี้เนี่ยมันกำหนดไว้ว่าอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีเสียงสว1ใน3ค่ะถึงจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่ว่าทางคุณชูศักดิ์เนี่ยตัวร่างนี้เนี่ยเขาก็จะยื่นว่าตัวมาตรา256นี้จะต้องแก้ไขเป็นคนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ต้องเป็นส.ส.ร.มาจากการมาจากประชาชนเท่านั้นนะคะมาจากประชาชนเท่านั้นทีนี้นอกเหนือจากการยื่นแก้256แล้วทางพรรคเพื่อไทยเองก็ได้มีการยื่นแก้พ.ร.บ.ประชามติเข้าไปด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ทราบนะคะพ.ร.บ.ประชามติที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็นพ.ร.บ.ประชามติแบบแปลกๆนะคะแบบแปลกจริงแปลกมากนะคะเพราะว่ามันต้องได้รับเสียงข้างมากถึง2ชั้นถึงจะผ่านการทำประชามตินี้2ชั้นถึงจะผ่านนะคือต้องมีผู้ไปใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์ก่อนถึงจะผ่านขั้นแรกขั้นที่2คือพูดเสียงที่ได้เนี่ยจะต้องเกินไม่สิเสียงที่ได้จะต้องเกินกึ่งหนึ่งใช่ไหมเกินกึ่งหนึ่งของผู้ไปใช้สิทธิ์ใช่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ไปใช้สิทธิ์อีกนะคะเห็นไหมมันงงมันเป็น2ชั้นแบบนี้มันงงนะคะมันงงจริงมันงงมากนะคะแต่ก็คือทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะยื่นแก้พ.ร.บ.ประชามตินี้ให้เหลือเป็นเพียงเสียงข้างมากปกติเพียงเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จริงๆไม่คิดว่าหลายๆคนก็เห็นตรงกันเนาะว่าพ.ร.บ.ประชามติฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยมันสร้างความซับซ้อนเกินไปนะคะจริงๆเป็นเพียงแค่เสียงข้างมากเนี่ยก็พอแล้วก็ไอตัวพ.ร.บ.ประชามตินี้เขาก็จะยื่นแก้เข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าหากว่ามีการยื่นแก้ร่าง256เข้าไปในสภาแบบที่พรรคเพื่อไทยทำอยู่นะคะแบบที่ภาคประชาชนเคยทำที่ยื่นร่างรายชื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีการยื่นแก้256เข้าสภาเหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าสภารับในเรื่องนี้และเดินหน้ากระบวนการนี้ต่อไปได้เราจะไม่ต้องทำประชามติครั้งเริ่มต้นนี้ค่ะเราไม่ต้องทำประชามติคูหาแรกนี้ถ้าหากว่ากระบวนการในการแก้256มันเข้าสภาและรันต่อไปได้เราจะไม่ต้องทำประชามติในครูหาครั้งแรกนี้นะคะแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ร่างของทางพรรคเพื่อไทยเองนั่นแหละที่จะถูกส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะต้องทำประชามติหรือไม่หากจะมีการแก้เพื่อร่างใหม่จริงๆนะคะนี่คือความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นเราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะออกลูกกันยังไงมันจะออกในทรงเกมแบบไหนนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เรารับรู้กันก่อนว่ามีกระบวนการจากของทางพรรคเพื่อไทยจากคุณชูศักดิ์เนี่ยในการยื่นร่างแก้256เข้าไปในสภาด้วยนะคะย้ำอีกครั้งถ้าหากว่าขั้นตอนนี้ผ่านไปได้ในสภาเราไม่ต้องทำประชามติครั้งที่0นะคะเราไม่ต้องทำคูหาแรกนี้นะคะ
นอกเหนือจากพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีพรรคก้าวไกลด้วยเหมือนกันนะคะที่เขาได้ไปยื่นแก้256นะคะซึ่งเขาได้ไปยื่นแก้เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานี้เองเนาะเนื้อหาของเขาค่อนข้างน่าสนใจนิดนึงก็คือว่าไอ้ตรงสสรเนี่ยค่ะเขาได้เขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าสสรที่จะได้นั้นจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนโดยแบ่งเป็น100คนที่มาจากเขตอีก100คนมาจากปาร์ตี้ลิสต์นะคะซึ่งหมายคิดว่าตัวร่าง2ร่างนี้ถ้าหากได้เข้าไปในสภาและพิจารณาพร้อมกันเนี่ยก็คงได้เป็นประเด็นที่ได้พูดคุยกันเนาะแล้วพวกเราก็คงจะได้ต้องนำเสนอและต้องทำความเข้าใจต้องนำเสนอด้วยว่าสสรที่พวกเรารับได้สสรที่พวกเราอยากให้เป็นควรต้องเป็นแบบไหนนะคะพูดมาถึงเรื่องคำถามประชามติใกล้จะเสร็จสิ้นนะคะนี่คือภาพรวมของเรื่องคำถามประชามติความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นมาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทำประชามติหรือไม่เกิดการทำประชามติสถานการณ์เป็นประมาณนี้นะคะบอกได้คำเดียวว่ามันเป็นช่วงเฝ้าระวังจริงๆเฝ้าระวังไหมคะเป็นสถานการณ์ที่นิ่งนอนใจไม่ได้เลยเปลี่ยนตลอดเราควบคุมไม่ได้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะเอายังไงรัฐบาลจะเดินหน้าไหมรัฐบาลจะเอาแบบไหนรัฐบาลพร้อมที่จะทำให้กระบวนการทำประชามติเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุดหรือเปล่าหรือว่าต้องรอแรงเสียดทานจากไหนอีกนะคะซึ่งเมื่อเราเจอคำถามแบบนี้เนี่ยเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยที่บอกให้เฝ้าระวังก็เพราะว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือนะคะถ้าหากกระบวนการทำประชามติไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเราไปจับตาดูในสภากันต่อไปเราไปจับตาดูกระบวนการการแก้ไข256การกำหนดเนื้อหาการเลือกสสรมากันต่อไปแต่ถ้ามันเกิดเราจะทำยังไงถ้ามันเกิดเราจะทำยังไงนะคะถ้าหากกระบวนการการจัดทำประชามติเกิดอย่างแรกที่เราต้องดูเลยคือคำถามเป็นแบบไหนคำถามคืออะไรคำถามมันเป็นประโยชน์กับพวกเราหรือเปล่าหรือมันจะยิ่งสร้างความสับสนให้กับคนในสังคมและยิ่งทำให้กระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญเดินหน้าต่อไม่ได้ถ้าหากว่าคำถามที่มันล็อกหมวด1หมวด2ได้เป็นคำถามที่ถูกใช้ในการทำประชามติจริงๆเนี่ยทุกท่านคิดว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะสับสนไหมสับสนนะคะสับสนกระบวนการในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเถียงกันอีกยาวเลยถูกไหมคะเถียงกันอีกยาวแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำถามที่ล็อกหมวด1หมวด2เนี่ยมันมี2เรื่องที่ต้องตัดสินใจค่ะมันเป็นคำถามที่มี2เรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างแรกก็คือถ้าเราเอาคำเต็มๆนะคะของคณะกรรมการนะคะอย่างแรกก็คือว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยยกเว้นหมวด1หมวด2เห็นไหมคะมันมี2เรื่องที่ต้องตัดสินใจมี2เรื่องที่ต้องตัดสินใจเลยอย่างแรกคือท่านเห็นด้วยหรือเปล่าว่าท่านจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อร่างใหม่อย่างที่2คือท่านเห็นด้วยไหมกับการล็อกหมวด1หมวด2ที่จะยกเว้นหมวด1หมวด2ที่บอกว่ามันจะสับสนยังไงคะสมมุติว่าบางคนอยากแก้รัฐธรรมนูญแล้วเราอยากแก้รัฐธรรมนูญมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่เห็นด้วยกับการล็อกหมวด1หมวด2เราไม่เห็นด้วยว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีใครมากำหนดว่าประชาชนจะร่างได้แค่ไหนอย่างไรเราจะไปกาอะไรใช่มั้ยคะเราจะไปตัดสินใจกาอะไรหรือเราจะบอกเพื่อนเราที่อยากแก้รัฐธรรมนูญแต่คิดแบบนี้เหมือนกันจะให้เขาไปกาอะไรนะคะไม่รู้เลยไม่รู้จะให้กาอะไรดีเพราะก็ไม่รู้ว่าเมื่อเรากาไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นอึ่งเสียงที่ถูกนับไปด้วยหรือเปล่าว่าเราไม่อยากให้แก้หมวด1หมวด2ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เสียงเราถูกประตาประทับแบบนั้นถูกมั้ยคะสำหรับคนที่มีความคิดแบบนี้เนาะคำถามที่มันต้องตัดสินใจ2เรื่องแบบเนี้ยมันสร้างความสับสนให้กับคนในสังคมค่ะมันสร้างข้อถกเถียงแล้วซ้ำร้ายไปก่อนนะมันอาจจะสร้างความขัดแย้งที่ทำให้เราจะต้องมาคุยกันเรื่องหมวด2กันมากกว่าเดิมทั้งที่มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องพูดในขั้นตอนนี้กันตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำใครๆก็ทราบดีว่าเรื่องหมวด1หมวด2เราไปดูกันในส่วนของเนื้อหาได้แต่มันไม่จำเป็นจะต้องมาล็อกในคำถามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้ดีที่สุดการจัดทำประชามติจะต้องทำด้วยคำถามที่มันไม่ซับซ้อนต้องทำด้วยคำถามที่พื้นฐานและเข้าใจง่ายที่สุดคำถามที่เราจะรับได้ตอนนี้ค่ะสิ่งที่เรารับได้อย่างเดียวเลยคือคำถามที่ชัดเจนง่ายเข้าใจง่ายและตอบได้ด้วยคำว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือไม่ประสงค์ที่จะแสดงความเห็นได้อย่างง่ายได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็คือท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะเกิดการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แค่นั้นก็ได้ถูกไหมคะแค่นั้นก็ได้รัฐบาลไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเลยรัฐบาลแค่ถามแค่นี้ก็ได้กระบวนการเดินหน้ารัฐธรรมนูญก็สามารถเดินหน้าได้แล้วนะคะอันนี้คือคำถามที่พื้นฐานและง่ายที่สุดนะคะ
แต่นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องคอยช่วยกันยืนยันเนาะแล้วเราต้องคอยช่วยกันส่งเสียงอยู่ตลอดเวลากันอยู่แล้วก็คือว่าส่วนหนึ่งคือเราเข้าใจค่ะว่ารัฐธรรมนูญมันสำคัญกับชีวิตเราแล้วดังนั้นเนี่ยเราเองก็มีไอเดียอยู่ในหัวเหมือนกันที่อยากจะให้กระบวนการที่ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมั่นใจสำหรับเราจริงๆเรามีคำถามประชามติที่มันจะสะท้อนถึงกระบวนการที่เราจะมั่นใจได้ด้วยจริงๆด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือคำถามของคอนฟอร์มเนาะที่ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับและมีสสร.หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 100% เท่านั้นคำถามแบบนี้จะเป็นคำถามที่เป็นหลักประกันให้กับพวกเราได้ค่ะในเชิงกระบวนการว่าระหว่างตลอดกระบวนการนั้นจะเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและเป็นกระบวนการที่ประชาชนได้เข้าไปกำหนดเนื้อหาและสิทธิของพวกเราในนั้นได้จริงๆนะคะมันเป็นหลักประกันในการประกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนอย่างพวกเราด้วยผ่านรัฐธรรมนูญนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ไมค์ได้บอกไปนี่คือสถานการณ์ของคำถามประชามติที่เราต้องช่วยกันเฝ้าระวังนี่คือความไม่แน่นอนที่แม้ว่ามันจะไม่แน่นอนแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วก็เฝ้าระวังมันให้ดีคอยส่งเสียงอยู่เสมอถ้าหากว่ารัฐบาลแถลงอะไรออกมาที่มันไม่ถูกไม่ควรกำลังจะไปผิดทางกำลังจะเดินหน้าไปสู่การติดล็อกเรื่องของรัฐธรรมนูญหรือทางตันที่ทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าไม่ได้เราก็ต้องส่งเสียงช่วยกันนะคะหมายเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังไงเขาก็คงอยากแก้รัฐธรรมนูญแหละเอาแค่อยากก่อนนะคะไม่รู้จะแก้ไหมเอาแค่อยากก่อนนะคะเอาแค่อยากก่อนเพราะว่าส่วนนึงคือมันเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงช่วงก่อนเลือกตั้งนะคะและส่วนสำคัญก็คือประชาชนยังคงติดตามเรื่องของรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดเขาคงอยากแก้อยู่แหละแต่ว่าถ้าหากว่าด้วยการจับมือกันของรัฐบาลด้วยแรงเสียดทานกันของภายในรัฐบาลหรือว่าภายในสภาอย่างเช่นสว.อะไรใดๆก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมากค่ะที่พวกเราภาคประชาชนจะต้องส่งเสียงให้ดังให้พวกเขาฟังให้เราได้ยินให้พวกเขาฟังได้ยินให้ได้อะมันสำคัญมากที่พวกเขาจะคุยอะไรกันไปถกเถียงอะไรกันไปทะเลาะอะไรกันไปก็เรื่องของพวกเขาเถอะแต่พวกเราก็ต้องพูดอยู่ดีอะไรที่มันไม่ถูกต้องหลักการอะไรที่เราต้องยืนยันนะคะมันก็มีสิ่งสำคัญที่พวกเราจะยังต้องย้ำเตือนและส่งเสียงอยู่เสมออยู่ดีเรื่องคำถามประชามตินี้เป็นคำถามที่เราก็ต้องช่วยกันดูเป็นกระบวนการที่เราต้องจับตาดูเพราะว่าเป็นส่วนต้นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะฉะนั้นแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันติดตามเรื่องการจัดทำประชามติด้วยเรื่องคำถามประชามติด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนถัดไปเดี๋ยวมันจะมีอีกช่องทางนึงนะคะที่ทุกท่านสามารถที่จะช่วยกันจับตาดูและมีส่วนร่วมไปด้วยกันได้เพื่อเป็นหนึ่งแรงเสริมในกำลังสำคัญในกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ